นะคะต้องขออภัยด้วยข่าวนี้เนี่ยก็จะไม่มีรูปนะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวกระทันหันนะคะที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอันนี้ก็เช่นเคยนะเป็นข่าวของสื่อประชาไทนะคะบอกว่า DSI มีมติในการกล่าวหา2อดีตรัฐมนตรีแล้วก็2ข้าราชการระดับสูงกระทรวงแรงงานหลังจากที่ได้พบหลักฐานพัวพันในกระบวนการค้ามนุษย์ฟินแลนด์เขาบอกว่าทั้งหมดนะคะ4คนตามที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ2คนเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วก็อีก2คนเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงที่อยู่ในกระทรวงแรงงานด้วยนะคะรวม4คนหลังจากที่ได้พบหลักฐานเอี่ยวเชื่อมโยงขบวนการค้ามนุษย์นะคะโดยมีการหักหัวหักเขาเรียกว่าหักค่าหัวคิวส่งแรงงานไทยนะ 12,000 คนไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์เสียหายรวม36ล้านบาทอันนี้คุณจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เราเคยรายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่พัวพันไปถึงทางนายตำรวจประวีณแล้วเขาได้หนีลี้ภัยไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วซึ่งเราเคยได้พูดไปแล้วว่าขบวนการค้ามนุษย์ที่มันมีมูลค่าเป็นระดับพันหมื่นๆล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับความช่วยเหลือจากนายตำรวจคนเดียวที่ยืดอกพกถุงแล้วรับผิดชอบด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วจำได้ใช่ไหมคะอันนั้นน่ะมันเป็นการตัดตอนอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่จะสามารถค้ามนุษย์ได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตอย่างแน่นอนคุณเห็นไหมคะว่าเพราะฉะนั้นเราถึงได้ทำการตรวจสอบอย่างเข้มข้นอย่ามาอ้างนะคะว่าข้าราชการมีเกียรติหรือว่าเป็นผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตเป็นข้าราชการเป็นอดีตนายตำรวจเป็นใครก็แล้วแต่แล้วจะมีเกียรติคุณดูแล้วกันนะส่วนใหญ่คนที่กระทำความผิดแล้วก็มีในลักษณะพัวพันกับพวกขบวนการที่มันมีผลประโยชน์มหาศาลอย่างเช่นการค้ามนุษย์อย่างเงี้ยคุณดูแล้วกันนี่คือบอกว่าเสียหายประมาณ36ล้านบาทมีถามนิดนึงคนธรรมดามันจะทำได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณดูนะว่า2อดีตรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงในกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นการรับผิดชอบโดยตรงกับการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศแต่เขาทำซะเองอะมีถามนิดนึงว่าตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้เลยเหรอว่าคือใครคือจริงๆแล้วต้องพูดเลยว่าไม่เชื่อว่านายตำรวจก็รู้ว่าคือใครแต่ได้กินกันเป็นทอดๆไงก็เลยไม่มีใครทำอะไรได้คุณคิดดูนะว่ามีการส่งแรงงานไปถึง 12,000 คนนี่ไม่น้อยนะไม่น้อยเลยแล้วยังไงอะกระทรวงแรงงานเป็นคนทำเองอะแล้วคุณจะหาความยุติธรรมอะไรได้จากประเทศไทยนี้อีกอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบแย่มากเลยนะข้าราชการทำเองรัฐมนตรีทำเองอย่ามาถามหาศักดิ์ศรีข้าราชการไทยค่ะคือฟังแล้วมันอยากจะคายของเก่าออกมาคือแย่มากอ่ะฟังแล้วเรามีความรู้สึกเราสงสารเขาอ่ะเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นมาพึ่งกระทรวงแรงงานเขาอุตส่าห์แบบไม่ไปแบบผีน้อยถูกไหมข้าราชการจะประชาสัมพันธ์ตลอดเลยว่าถ้าอยากไปเนี่ยมาพึ่งกระทรวงแรงงานแต่คุณดูในสิ่งที่กระทรวงแรงงานทำกับเขาสิโอ้มันโหดร้ายจริงๆนะมาดูกันนะคะบอกว่าในวันที่11มกราคมทางกรม DSI นะคะสอบสวนคดีพิเศษได้เผยแพร่เอกสารโดยมีการระบุว่าคณะพนักงานสอบสวนพิเศษโดยกองคดีการค้ามนุษย์นะคะขออภัยเอาใหม่นำโดยนะคะกองคดีการค้ามนุษย์เนี่ยแล้วก็พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะของพนักงานอัยการที่อัยการสูงสุดได้มีการมอบหมายให้มีการร่วมกันสอบสวนมีมติร่วมกันให้กล่าวหากับอดีตข้าราชการฝ่ายการเมืองระดับรัฐมนตรี2คนแล้วก็บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน2คนรวมทั้งหมด4คน
ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149แล้วก็157มาตรา83แล้วก็86ทั้งนี้จะเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนต่อทางปปช.เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตต่อไปกรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก DSI โดยกองคดีการค้ามนุษย์ได้มีการสืบสวนสอบสวนในคดีพิเศษ 81/2566 เนื่องจากทาง DSI นะคะได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของแรงงานไทยโดยเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในสาธารณรัฐนะคะฟินแลนด์โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกันกับสถานเอกอัครราชทูตนะคะนั้นณกรุงเฮลซิงกินะคะได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในสาธารณรัฐฟินแลนด์นะคะที่ได้เดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับกลายเป็นว่าตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในการเดินทางกลับประเทศไทยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้พบว่าเป็นคดีความผิดที่ส่วนหนึ่งเกิดจากนอกราชอาณาจักรจึงได้เสนอสำนวนการสอบสวนไปยังอัยการสูงสุดตามประมวลกฎหมายแล้วก็วิธีพิจารณาความอาญามาตรา20แล้วก็อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนต่อไปและอัยการสูงสุดได้มอบหมายพนักงานอัยการมาร่วมสอบสวนด้วยซึ่งมีการขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของอาญาแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานจากฟินแลนด์ในความผิดฐานค้ามนุษย์ต่อมาเนี่ยทางฟินแลนด์นะคะได้ส่งพยานหลักฐานสำคัญตามที่ทาง DSI แล้วก็ทางการไทยเนี่ยได้ร้องขอโดยการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับพนักงานอัยการทั้งหมดนะคะพยานหลักฐานที่ได้รับจากการประสานงานร่วมมือนะคะได้รับจากฟินแลนด์ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีขบวนการสมคบระหว่างนักการเมืองอ้าวนั่นเห็นไหมมาแล้วจ้านักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็บุคคลธรรมดาร่วมกันเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทผู้ประสานงานฝั่งไทยที่มีการทำหน้าที่ประสานงานกับบริษัท เขาเรียกอะไรต่างชาติเนาะก็คือทางฟินแลนด์นั่นแหละเป็นการหักหัวคิวในการดำเนินการโดยเฉลี่ยรายละ 3,000 บาทคุณคูณไปนะ 12,000 คนรายละ 3,000 บาทโดยที่ไม่มีสิทธิในการเรียกเก็บตามกฎหมายแต่อย่างใดเลยไปถือวิสาสะเรียกเก็บรายละ 3,000 บาทเฉยเลยซึ่งบริษัทประสานงานทางฝ่ายไทยเนี่ยได้นำมาเรียกเก็บจากคนงานที่ไปทำงานอีกขั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอีกต่อหนึ่งว่างั้นเถอะนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เขาจ่ายไปแล้วไปเขาเรียกอะไรใช้กันโชคดีไหมไปกันโชคทรัพย์เขาบอกว่าในปี63ถึง66นะเป็นช่วงของการดำเนินคดีผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมประมาณนะคะ 12,000 คนคิดเป็นเงินรวมแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า36ล้านบาททางคณะDSI นะคะแล้วก็พนักงานอัยการได้มีมติกล่าวหาบุคคลดังกล่าวรวมทั้งหมด4คนนะคะแล้วก็จะส่งสำนวนคดีพิเศษดังกล่าวต่อทางคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปเขาบอกล่าสุดในวันที่11มกราคมนายไพโรจน์นะคะโชติเสถียรถ้าอ่านนามสกุลผิดขออภัยนะคะเพราะว่านี้มีอ่านตามที่เขาเขียนเลยก็คือโชติเกษียณมันจะแปลกๆนิดนึงมันน่าไม่ใช่เดี๋ยวนะน่าจะเป็นโชติเสถียรหรือเปล่าเขาอาจจะพิมพ์กอไก่เพิ่มมาตัวนึงนะคะโอเค anyway นะคะก็คือประมาณนี้แหละนี่ก็ขออ่านตามสื่อประชาไทยนะคะก็คือโชติเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวมติชนถึงกรณีดังกล่าวโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โอ้นั่นแถกันอย่างหน้าด้านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่ทางสื่อประชาไทยนะคะได้มีการ
รายงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องมาตามข่าวกันต่อถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะเราก็จะนำมารายงานให้ทุกคนได้ฟังกันจ้า